บางทีผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะมีอะไรที่ชนะหญ้าหรือเปล่าเนี่ยสวนหมากของผมเนี่ยดูดิต้นหมากนี่แทบจะมองไม่เห็นแต่หญ้านี่โอ้โหมันโตเอ้าโตเอานี่เดือนเดียวนะเนี่ยมันโตแซงต้นหมากผมเลยอะเดือนเดียวให้ดูต้นนี้ต้นนี้สวยต้นนี้สูงกว่าผมอีกนะนี่ฮะสูงกว่าผมอีกดูนี่จะให้ดูอะไรโอ้ไม่ได้ให้ดูต้นหมากนะนี่ต้นหมากก็มีโตมีเล็กมีธรรมดามาจะให้ดูอะไรคือเนี่ยดูดิตัดเมื่อวานเนี่ยหญ้าตัดเมื่อวานเอาให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ดูเนี่ยดูดิมันงอกมาเท่าไหร่อ่ะจะให้ดูนี่ตัดเมื่อวานเนี่ยมันงอกมาขนาดนี้โอ้แม่เจ้าคือดูดิอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยคือมันยาวได้ประมาณ2นิ้วครึ่งเลยนะเนี่ยเฮ้ยบ้าไปแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยไอ้หญ้าประเภทนี้เนี่ยมันโตไวจริงเลยเนี่ยเนี่ยตัดเมื่อวานให้ดูเนี่ยเอ้าจะถอนมาให้ดูนะ ดูตัดเมื่อวานนี่มันงอกมาขนาดนี้เห็นไหมเนี่ยมันงอกมา2นิ้วครึ่งโอ้โหอะไรมันจะนี่เดือนหนึ่งเนี่ยปลูกดูดิเดือนหนึ่งยังไม่ไปถึงไหนเลยดูดิเนี่ยเดือนหนึ่งนะเนี่ยแต่หมากอันนี้ประมาณ3เดือน4เดือนแล้วก็ขอบคุณเฮียโอด้วยนะเฮียโอเจน้ำนะครับที่นำพันหมากดีๆมาให้เรานะฮะปลูกเรียบร้อยรู้สึกว่าชุดนี้เวลาปลูกไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยตายสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเราเอาแบบใส่ถุงมาเลยคือเขาชำมาแบบเนี่ยใส่ดินเอาดินใส่ถุงมาเลยให้มันงอกในถุงแล้วเราก็มาแกะถุงเอาแล้วก็ปลูกเลยนะฮะรู้สึกว่ามันจะทนแดดทนฝนหน่อยเพราะว่าไอ้ที่ผ่านๆมาเนี่ยของผมเนี่ยคือผมเพาะแบบเอาเม็ดหมากฝังดินไว้แล้วก็พอมันงอกแล้วก็งัดมาไงทีเนี้ยพอเวลางัดมาเนี่ยมันตายพอมาเจอแดดมากๆเข้าหรือว่ามันแรงมากๆเข้ามันตายนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าครั้งเนี้ยเขาจะทนแดดทนฝนหน่อยนะครับ ช่วงนี้ก็คืออยากให้ฝนตกแหละนะฮะเดี๋ยวจะหาปุ๋ยมาใส่หน่อยรู้สึกว่าเขาจะใบเหลืองๆนิดนึงนะก็โดนแดดเยอะด้วยนี่แล้วก็อาจจะยังไม่ได้ปุ๋ยเดี๋ยวเราหาปุ๋ยมาใส่หน่อยเนี่ยที่ปลูกไปใหม่1เดือนแต่ก็ต้องบอกว่าสวยนะสุขภาพเขาสดชื่นแล้วใช้ได้นะครับคือมันไม่เหี่ยวไม่เฉาเพราะว่าการที่เราชำแล้วก็เอาใส่ดินใส่ถุงอะไรประมาณนี้มันจะดีกว่าเวลาเอามาปลูกนะครับอุ้ยไอช่อนฮุบในสระนี้มีช่อนด้วยนะเนี่ยคือถ้าเราเพาะใส่ถุงอย่างเงี้ยนะฮะจะดีนะครับผมซื้อจากเฮียโอหมักซิ่งนะครับเฮียโอเจน้ำนะเขาเพาะขายนะครับแล้วก็เราเอามาปลูกอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะได้ผลนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมงัดมาปลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าบางทีมันก็โตบางทีมันก็ตายก็คือพูดง่ายว่าจะ3ปีแล้วนะครับสวนหมากของผมเนี่ยดูเลยยังอิเล็กเกกาเลยแต่ว่าตอนนี้ปลูกไป 100% แล้วนะครับครบทุกต้นแล้วก็น่าจะแทบจะบอกว่าเกือบรอดทุกต้นนะครับก็โอเคนะส่วนต้นเล็กๆอย่างเงี้ยคือปลูกไปใหม่นะครับเพิ่งปลูกไปใหม่สุขภาพเขาโอเคดีอันนี้ต้นมะพร้าวนะครับปลูกเอาไว้กินสักต้นหนึ่งก็ยังดีเก็บมาจากหน้าบ้านแล้วก็เอามาหย่อนไว้เขาก็งอกนะฮะปลูกไปเรื่อยๆครับกล้วยก็มีนะกล้วยแต่ว่าอันนี้มันตายไปแล้วที่บ้านเขาไม่ได้เก็บไงก็เลยมันหักตายไปสุกแล้วด้วยคือจริงๆอ่ะเนาะชีวิตแบบบ้านนอกก็ดีไปอย่างหนึ่งเหมือนกันนะอร่อยผมว่าแบบนี้ก็โอเคนะบางทีผมอยากใช้ชีวิตแบบสมถะเหมือนกันก็คือการกินอยู่แบบพอเพียงทำอะไรที่มันได้เงินแบบพออยู่พอกินไม่ต้องนึกถึงว่าให้มันจะต้องร่ำรวยอะไรมากมายแต่ก็มีใครๆหลายคนพูดว่าถ้าเราไม่มีเงินมันก็ลำบากเพราะเงินมันตัวแปรของความสบายเรามีเงินเยอะเราก็สบายเยอะอ่ะก็ลองเชื่อดูนะครับว่าเราก็ต้องดิ้นรนต่อสู้กันไปนะครับเมื่อเรายังมีเงินน้อยนะฮะเราก็มีนะเงิน
แต่มีน้อยนะครับมีไม่เยอะเท่าไหร่เราก็สู้กันไปนะครับเพื่อดิ้นรนเพื่อหาเงินมาให้ได้เยอะๆมากขึ้นตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็สู้กันไปนะฮะเรายอมแพ้ไม่ได้นะครับไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องหนักเรื่องเบามันทับถมเข้ามาในชีวิตเราเราก็ต้องสู้นะครับเกิดเป็นคนมันต้องสู้แล้วก็อดทนเท่านั้นนะฮะยอมแพ้ไม่ได้นี่จะให้ดูโหนี่ถ้าอีกสัก2ปีนะต้นที่ผมปลูกไปเล็กๆอ่ะนะโตเท่านี้นะผมก็ยิ้มแล้วนะฮะต้นนี้ต้องบอกว่า2ปีกว่านะครับ2ปีกว่าๆคนเขาใหญ่มากเลยให้ดูเห็นไหมโคนเขานี่จับไม่มิดแล้วใหญ่มากนะครับก็ตัดหญ้าเอาถือว่าเขารอดมาได้ก็ถือว่าโอเคแล้ว2ปีกว่านะครับมีต้นใหญ่กว่านี้อีกที่อยู่ข้างบ้านนะครับต้นนั้นใหญ่ใหญ่มากนะฮะ2ปีกว่าได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วแต่ว่าที่ผมเพิ่งปลูกไปใหม่แล้วก็ที่เพิ่งแซมไปใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยคือบางทีมันตายนะฮะเพราะว่าบางทีเราไปเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีเราไม่ได้รดน้ำไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วผมไม่ได้ค่อยได้ตัดหญ้าเมื่อก่อนเนี่ยคือผมทิ้งไว้นานมากคือมัวแต่เที่ยวตะแลตะแต๋ไปเรื่อยเปื่อยอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลเนาะเฮ้ยอันนี้โอ้โหมดคุณจะมาทำรังอยู่บนนี้เลยเหรอเอางั้นเลยเหรอมันไม่ได้ต้นหมากผมมาทำรังไม่ได้ก็ต้นนี้ก็สูงดีคือผมไม่ค่อยมีเวลาดูแลสักเท่าไหร่ก็เลยปล่อยทิ้งปล่อยกว้างซะเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็คิดว่าผมจะต้องดูแลเขาแบบจริงจังแล้วเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็ลงตัวแล้วนะครับก็พยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดนะฮะชุดนี้ปลูกไปใหม่ทั้ง3แถว4แถวเนี่ยปลูกใหม่หมดเลยนะครับต้นก็ยังเล็กเนาะก็เอาไปอันว่า2ปีที่ผ่านมานะครับก็ไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่แต่ว่านับจากปีนี้ก็เอาใหม่เริ่มใหม่ได้มันไม่มีคำว่าสายหรอกนะฮะปลูกแล้วตายปลูกแล้วไม่โตก็ปลูกใหม่นะครับอย่าไปยอมแพ้ผมเชื่อว่าผมคงยังไม่แก่หรอกนะครับผมคงมีโอกาสคงมีโอกาสให้เฮียโอหมากซิ่งมาเก็บหมากอย่างน้อยๆได้สักเดือนละหมื่นก็ยังดีได้ปะไม่รู้ได้หรือเปล่านะหรือไม่ก็2เดือนหมื่นก็ยังดีอ่ะเอาเดือนละ 5,000 แล้วกันตีไปเลยถัวเฉลี่ยเดือนละ 5,000 ปีสัก 50,000 ได้มั้ยน่าจะได้เนาะหรืออาจจะไม่ได้มันอยู่ที่เราดูแลดังนั้นอย่าไปซีเรียสเยอะนะครับเราดูแลให้ดีที่สุดแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้ามันโตแล้วมันจะให้ผลผลิตกับเราได้อย่างงดงามถ้าเราดูแลเขาได้แบบจริงจังเนาะเนี่ยถ้าผมดูแลแบบจริงจังนะต้นมันจะโตประมาณนี้แล้วเนี่ย ต้นเนี่ยมันเป็นชุดแรกๆนะ2ปีกว่าครับนะฮะก็ต้องบอกว่าสุขภาพเขาโอเคเลยนะไม่แน่ใจว่าต้นนี้ผมเยี่ยวรถบ่อยหรือไงก็ไม่รู้นะฮะมันถึงโตดีนะครับ โอเคเดี๋ยวตัดหญ้าลุยกันอีกหน่อยนึงเพราะว่ายังไม่เสร็จเลยนะฮะนี่แหละส่วนหมากของผมนะครับลบกับหญ้าโอ้โหวันนึงมันงอก2นิ้วอะไรนะ2นิ้วครึ่งนะครับโอ้โหต้องบอกว่ามันสุดยอดโอเคเอาลุยละไม่พูดเล่าทำเพลงตัดหญ้ากันต่อดีกว่านะครับ